หลายคนคงเคยทอดไข่ชะอมแล้วผลออกมาไข่ก็แบนแห้งไม่หนาฟูเหมือนที่ซื้อตามร้านใช่ไหมล่ะคะวันนี้เคล็ดลับก้นครัวนำเอาวิธีทอดไข่ชะอมให้ฟูหนาง่ายๆด้วยหม้ออุปกรณ์ในครัวใกล้ตัวรับรองว่าเมื่อทอดเสร็จไข่ชะอมของเราจะหนาเป็นนิ้วอร่อยเต็มปากเต็มคำแน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่ใช้หม้อสำหรับวิธีทำไข่ชะอมนะคะหลังจากที่ตีไข่ชะอมและเครื่องปรุงจนฟูได้ที่แล้วตั้งน้ำมันให้ร้อนโดยใช้หม้อเล็กๆสำหรับทอดเพื่อที่จะได้รูปทรงที่สวยงามพอน้ำมันร้อนก็เทไข่ชะอมลงไปทอดใช้ตะหลิวตะล่อมแล้วกลับอีกด้านทอดต่อให้สุกแค่นี้เราก็ได้ไข่เจียวชะอมที่ทั้งฟูหนานุ่มแล้วล่ะค่ะตอนเสิร์ฟหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีคำทานคู่กับน้ำพริกกะปิแค่นี้ก็ฟินยกครัวแล้วล่ะค่ะติดตามเคล็ดลับดีๆแบบนี้ได้ในเคล็ดลับก้นครัวทาง foodtravel.tv ค่ะ